สวัสดีครับวันนี้9เมษายน2562นะครับมาฟังมุมมองต่อทิศทางตลาดหุ้นแล้วก็กลยุทธ์การลงทุนโดย KTBST นะครับเราขอฉายภาพให้เห็นของสัปดาห์ที่ถึงนี้นะครับก็คือเรามีการซื้อขายอยู่ประมาณ4วันทำการนะครับเรามองว่าดัชนีเนี่ยน่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบประมาณ 1,630 ถึง 1,670 จุดนะครับตลาดหุ้นคาดว่าจะมีการซื้อขายอย่างเบาบางนะครับเพราะว่าเราจะกำลังจะเข้าสู่ช่วงของวันหยุดยาวคือเทศกาลสงกรานต์นั่นเองนะครับนั้นนักทุนเองอาจจะไม่อยากมีการเพิ่มพอร์ตในเวลานี้แล้วก็ปัจจัยที่มีอยู่ในตลาดนั้นก็คือไม่ได้มีความชัดเจนหรือชี้ชัดว่าหุ้นจะต้องมีการขึ้นหรือลงแรงๆนะครับนั้นเนี่ยนักทุนส่วนใหญ่คงรีรออยู่นอกตลาดซะมากกว่าหรือไม่ก็เข้ามาเก็งกำไรช่วงสั้นนะครับสำหรับปัจจัยที่มีผลในสัปดาห์นี้นะครับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมของสหรัฐนะครับคือจ้างงานโดยรวมก็ถือว่าออกมาดีนะครับเพิ่มขึ้นมา 1.9 แสนตำแหน่งนะครับก็ทำให้เห็นว่าตัวเศรษฐกิจสหรัฐเองนั้นไม่ได้ชะลอตัวลงไปอย่างที่เคยคาดการณ์กันนะครับแล้วก็ส่งอานิสงส์ไปถึงตัวตลาดหุ้นสหรัฐด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีเมื่อคืนนี้ที่อาจจะแผ่วลงไปบ้างนะครับเพราะว่าหุ้นของโบอิ้งนะครับที่มากดดันกับตัวตลาดหุ้นสหรัฐส่วนในประเด็นอื่นๆนะครับตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีนั้นก็ไปเสริมในเรื่องของตัวราคาน้ำมันดิบนะครับที่ขยับขึ้นมานะครับเบรนท์ตอนนี้71เหรียญแล้วนะครับก็หลุดจากอยู่ที่อยู่ในช่วง69-60กว่าๆมาตั้งระยะหนึ่งแล้วตอนนี้พ้นขึ้นมาแล้วนะครับเหตุผลที่สนับสนุนอื่นๆกับราคาน้ำมันนอกจากเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจแล้วเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัววิกฤตในเรื่องของตัวประเทศลิเบียนะครับที่มีการต่อสู้กันก็เลยทำให้ซัพพลายของน้ำมันดิบนั้นมันหดหายไปแล้วก็ในเรื่องของการเจรจาการค้าสหรัฐกับจีนนั้นเนี่ยก็ถือว่ามีความคืบหน้าไปค่อนข้างมากนะครับตอนนี้ก็มีการพูดถึงกันบ้างแล้วในเรื่องของวันที่จะมีการลงนามในเรื่องของข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับจีนเองก็มีการประกาศในเรื่องลดภาษีนำเข้าต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นจากสหรัฐนะครับจะเห็นว่ายอดขาดดุลการค้าของสหรัฐเมื่อเทียบกับจีนเนี่ยเดือนล่าสุดนั้นลดลงนะครับอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่มีผลกับตลาดส่วนเรื่องของ Brexit หรือว่าการที่อังกฤษเตรียมออกจาก EU นั้นเนี่ยอันนี้ยังเป็นประเด็นที่ยังค้างอยู่ตลาดนะครับก็ต้องไปดูว่าตัวสภาอังกฤษเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็อยากออกแบบมีดีลนะครับคือออกแบบมีข้อตกลงแต่ว่าวันนี้มันยังทำไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะมีการยื้อไปอยู่ระยะหนึ่งนะครับก็เป็นประเด็นที่เรากำลังจับตาดูกันอยู่นะครับนี่คือประเด็นของต่างประเทศส่วนในประเทศเองนั้นก็มีไม่กี่ประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลประกอบการหรือการเก็งผลประกอบการไตรมาสที่หนึ่งซึ่งเราจะพอรู้แล้วว่ากลุ่มธนาคารเนี่ยเป็นยังไงบ้างกลุ่มน้ำมันปิโตรเคมีจะเป็นยังไงบ้างนะครับกลุ่มอื่นๆก็จะเป็นเขาเรียกว่าว่ากันเป็นรายตัวนะครับส่วนเรื่องของทิศทางการเมืองนั้นเนี่ยเรายังมองว่าไม่ค่อยชัดเจนนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่ทำให้นักทุนเองเนี่ยยังไม่ได้รีบร้อนกลับเข้ามาในการลงทุนในตลาดหุ้นในเวลานี้นะครับสำหรับในเชิงกลยุทธ์นะครับถึงแม้ว่าเราจะได้ปัจจัยบวกจากต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มเศรษฐกิจหรือการเจรจาการค้าที่ผ่านไปด้วยดีแต่ว่าทิศทางการเมืองยังไม่ชัดเจนยังมีความคลุมเครือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักทุนเองเนี่ยหรือว่าตลาดเองเนี่ยคงเดินหน้าไปได้ไปไหนได้ไม่ได้ไกลนักนะครับในกลยุทธ์เรายังคงต้องเน้นเป็นหุ้นหลายตัวไม่ว่าจะเป็นหุ้นที่เป็น global play หรือว่าหุ้นที่ไปอิงรายได้จากต่างประเทศหรือแม้กระทั่งตัวกลุ่มที่เราคิดว่าจะได้รับอานิสงส์หรือว่ามีข่าวในเชิงบวกเข้ามาสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะเน้นไปที่2กลุ่มนะครับคือกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันนะครับแล้วก็กลุ่มท่องเที่ยวนะครับซึ่งหุ้นที่เรามาแนะนำในวันนี้หรือว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจะประกอบด้วยหุ้นหลายตัวนะครับถ้าเป็นกลุ่มในสายน้ำมันเนี่ยกับปิโตรเคมีจะไปสนใจตัวปตท.สผ.กับ IVL นะครับแล้วก็ในสายท่องเที่ยวจะไปสนใจตัวเอราวัณนะครับตัวอื่นๆที่มีประเด็นเสริมของเขาเองเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัว OSP นะครับตัวสวัสดิ์ตัวกัฟเอเนจีนะครับแล้วก็ตัว True นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพแล้วก็กลยุทธ์ในการลงทุนสำหรับสัปดาห์นี้นะครับท่านก็สามารถเข้าดูเพิ่มเติมนะครับได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรานะครับ ktbst.co.th นะครับหรือไม่ก็ Facebook นะครับ ktbst นะครับขอขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับฟังนะครับ